ก็ต้องถือว่าเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการบันเทิงนะนะฮะเพิ่งมีข่าวออกมาสักประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงเมื่อช่วงเช้าเนาะนะฮะก็เป็นการจากไปนะครับของพ่อแอสสมบัติเมธานีนะครับก็ท่านได้จากไปนะฮะในวัย85ปีนะครับนะฮะก็ทางแม่ตุนะครับกาญจนาเมธานีเนี่ยได้ออกมาบอกว่าทางพ่อแอสนะครับก็จากไปนะฮะบนเตียงนอนนะครับอย่างสงบนะฮะภายในบ้านพักย่านลาดพร้าว71นะครับเมื่อเช้านี้นะฮะใช่ไหมเมื่อเช้าใช่ไหมช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็ประวัติสั้นๆนะครับของพ่อแอสสมบัติเมธานีนะครับก็อยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503นะครับผมยังไม่เกิดเลยครับนะครับผลงานการแสดงละครเนี่ยเรื่องแรกน่าจะเป็นเรื่องหัวใจปรารถนานะฮะตอนนั้นเนี่ยยังเป็นทีวีตอนนั้นยังเป็นขาวดำอยู่เลยขาวดำอยู่เลยนะยังเป็นขาวดำอยู่เลยแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นละครเรื่องแรกของพ่อแอสเนี่ยฉายทางช่อง7ซึ่งคือช่อง5ปัจจุบันหรือช่อง9ปัจจุบันเนี่ยจำไม่ได้ก็คือช่องสีบางขุนพรหมอะฮะไม่เป็นช่อง7นะในตอนนู้นนะนานมากแล้วอะผมก็ไม่ทันเหมือนกันเป็นขาวดำนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เข้าตาเนาะเข้าตาแมวมองก็เริ่มมีการชักชวนให้มาแสดงภาพยนตร์เรื่องรุ้งเพชรแต่ว่าพ่อแอดเนี่ยดังมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณครับเพราะว่าเป็นพระเอกในยุคนั้นที่คือแบบดูเท่ครับบึกบึนนะฮะอีก2 อย่างที่พิเศษกว่าใครเพื่อนก็คือพ่อแอดร้องเพลงเพราะมากแล้วสามารถที่จะแสดงในยุคนั้นนะแสดงได้ทุกบทบาทครับคนก็เลยแบบว่าชอบเร็วเป็นพิเศษนะฮะแต่ว่าผลงานที่แบบพีคสุดเลยนะก็จะเป็นเรื่องสิงห์ล่าสิงห์สิงห์ล่าสิงห์อันนี้แสดงคู่กับพ่อมิตรชัยบัญชาครับผมนะฮะแล้วก็ผมต้องขออภัยคุณผู้ชมนะผมข้อมูลไม่ค่อยแม่นผมเคยเห็นแวบๆเคยอ่านข้อมูลประวัติท่านน่ะนะฮะเหมือนเรื่องนั้นเนี่ยจะเล่นกับแม่เพชรลาหรือเปล่านะฮะแล้วก็ในเรื่องเนี่ยนางเอกต้องเป็นฝาแฝดครับมันก็เลยยิ่งดังเป็นพิเศษอ่ะคือง่ายๆตัวท็อปของเมืองไทยอ่ะพระเอกนางเอกอ่ะมาเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องนี้ดังมากแสดงว่าเรื่องนั้นต้องดังเปรี้ยงมากๆในยุคนั้นดังมากในยุคนั้นผมก็ไม่ทันดูผมพยายามจะหาดูหาไม่ได้เหมือนกันครับผมเนี่ยมาทันพ่อแอดสมบัติเมธานีเล่นก็โอ้ฟ้าทลายโจรแล้วพี่ก็คือเป็นหนังยุคเก่าๆแล้วอะประมาณสัก10กว่าปีมั้งใช่ไหม10-20ปีแล้วพี่แต่ว่านี้เรากำลังพูดถึงผลงานก่อนหน้าของคุณพ่อหูซึ่งย้อนกลับไป 3-40 ปีที่แล้วเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยภาพยนตร์ทั้งหมดที่พ่อสมบัติเมธานีเล่นมาเนี่ยนะฮะเขาบอกว่า617เรื่องอันนี้คือ Guinness Book World Record นี่เขาลงไว้เลยนะครับพี่ถือว่าเป็นนักแสดงที่มีผลงานเยอะมากในบทบาทพระเอกนะฮะมีการบันทึกเอาไว้เลยพ่อแอสสมบัติเมธานีเนี่ยนะฮะก็ได้รับพระราชทานรางวัลตุ๊กตาทองนะฮะครั้งแรกในฐานะดารานำฝ่ายชายยอดเยี่ยมจากเรื่องศึกบางระจันด้วยความหล่อเหลานะครับสำเนียงลุ่มลึกนะฮะแล้วก็ความสามารถที่จับตัวได้ยากก็ส่งผลให้มีงานปีละ40เรื่องในยุคนั้นนะแล้วก็อย่างที่บอกว่ากินเนสบุ๊กเบอร์กินเนสเวิลด์เรคคอร์ดเนี่ยเขาก็บันทึกเอาไว้ว่าเป็นพระเอกที่เป็นพระเอกในภาพยนตร์เยอะที่สุด617เรื่องคุณผู้ชมแต่เอาเราย้อนไปถึงยุคที่พ่อแอดดังใหม่ๆดีกว่าครับคุณคิดดูดิคือแบบ40เรื่องอ่ะวันนึงอ่ะวันนึงนะผมเคยคุยกับนักแสดงรุ่นเนี้ยนะฮะสมัยก่อนเขาใช้เป็นวิ่งลอกกันนะวันนึงเนี่ยเขาถ่ายกันแบบ5-6 เรื่องเลยนะ1วันนะวิ่งกองถ่ายเรื่องนี้วิ่งไปวิ่งมาเป็นถ่ายอีกเรื่องนึงต่อขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยนะฮะแล้วผลงานที่ออกมาก็แบบว่าได้รับความนิยมทุกเรื่องนะฮะแล้วพ่อแอดคือแบบเป็นคนที่คือผมมาทันยุคหลังๆอ่ะนะครับก็คือพ่อแอดเป็นคนอารมณ์ดีเวลาเจอกันก็จะมีแบบเรื่องราวอะไรขำๆมาให้เราฟังอะไรอย่างเงี้ยสนุกสนานมากแล้วก็แบบเล่นได้ทุกบทจริงๆนะฮะผมว่าคือแบบถือว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการบันเทิงจริงๆนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเมธานีนะครับแล้วก็ขอให้พ่อแอดก็สู่ดินแดนแห่งสัมปรายภพนะครับโอเค